สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ TJ จากจักรจี้นะครับก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันมารีวิวกันอันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะการชิดแชทนี่เป็นแอป Messenger อีกหนึ่งตัวที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับนี่เลยฮะเจ้านกฮูก Qbee นะครับชื่อน่ารักมากเลย Qbee Messenger ตัวนี้ฮะต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆนั้นนะสำหรับคนที่กำลังมองหา Messenger ที่สามารถทำได้ทุกอย่างในตัวเดียวนะครับก็ถ้าเราได้ดูนะฮะพอเริ่มมาเนี่ยอันนี้ผมล็อกอินมาแล้วปกติแล้วก็จะมีให้ได้ล็อกอินนะฮะก็ใส่กันเข้าไปตอนแรกก็จะมียูเซอร์ของเราขึ้นมาให้นะครับผมทีนี้นี่ฮะคือยูเซอร์ของเราผมจะใช้จักรจี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ได้นะฮะมีใส่ชื่อแล้ว Qbee ID เนี่ยก็เอาไว้ใช้แอดเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นเลข ID ประจำของ ID เรานะครับอันนี้แต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะฮะส่วนด้านล่างต่อมานะฮะสมมุติว่าเรามี account แล้วนะครับก็จะมีคนที่เขาแนะนำว่าเอ้ยนี่เพื่อนเราหรือเปล่านะฮะนี่ที่พากุ้งมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาก็กดไปนะฮะว่า invite ก็จะเป็นการชวนเขาเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับใครมาอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าละเอียดมากๆเลยนะฮะส่วนด้านล่างนี้นะครับก็เป็น friend นะฮะเป็นเพื่อนของผมนะครับที่มีอยู่ใน list นะฮะก็เยอะมากคนเล่นกำลังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ friend request เข้ามาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเขียนว่า friend request เราก็สามารถ accept เป็นเพื่อนได้หรือว่าจะซ่อน request นี้พูดง่ายๆคือไม่รับนะฮะแล้วก็มีทั้งซ่อนแล้วก็บล็อกด้วยก็มีเหมือนกันนะฮะโหดร้ายมากทีนี้ด้านบนนะครับก็จะมีให้แอดนะฮะสมมติว่าเราอยากจะแอดเพื่อนเฉพาะตกจงว่าอ้าวหาทางอีเมลหรือว่าเราจะให้ส่ง SMS ไปนะฮะ invite เขาเลือกได้2ทางอีเมลกับ SMS นะครับแล้วก็มี recommend นะฮะที่ทางเจ้าตัวแอปนี้ก็จะแนะนำมาให้นะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนผมแหละเพราะว่าเขาแนะนำเพื่อนของเพื่อนกันมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีนะฮะในส่วนของการ search หาผ่านทาง ID ก็ใส่ ID เข้าไปส่วนนี้จะขึ้นมาเป็น ID ของเราสำหรับ Qbee ID นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแชทกันบ้างครับแชทนะฮะอันนี้ได้คุยกับ Emmy iPhone เอาไว้นะครับจุดเด่นของมันนะฮะอยู่ที่เราเนี่ยสามารถขีดเขียนได้คล้ายๆกับเราเล่น draw something อยู่ประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็น messenger คุยกันถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะนึกถึงสมัย MSN messenger นะครับที่เราสามารถวาดรูปเข้าไปได้นะครับนี่พิมพ์ธรรมดาได้วาดรูปได้แล้วก็ส่งเป็นตัวตุ่นก็ได้นะครับวิธีการวาดรูปนะฮะก็กดไปที่ตรงปากกานี้แล้วก็ขีดๆเขียนๆนะครับแล้วก็สามารถส่งได้เลยส่วนไม่พอใจก็ลบได้เปลี่ยนสีได้นะครับมียางลบให้แล้วก็มีขนาดไซส์ของปากกาให้ด้วยนะครับทีนี้กลับมาดูนี่ต่อแล้วก็สามารถส่งอีโมติคอนได้เหมือนกันก็จะมีให้นะฮะน่ารักมากๆน่ารักสุดๆแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะตัวตุ่นครับชอบมากฮะน่ารักจังเลยครับมีผีก็มีนะครับผมก็ถือว่าเด็ดนะฮะสำหรับเจ้า Messenger ตัวนี้นะครับ Voice ก็สามารถส่งได้นะฮะ Record ตึ้งหรือดึงตอนนี้ก็อัดแล้วแล้วก็กด Play ซ้ำหรือว่าจะส่งก็ได้เลยนะครับส่วน Cancel ก็กดข้างนอกกดนี้ Enter เป็นปุ่มส่งนะครับอันนี้เราสามารถส่งทั้งรูปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งเลยหรือว่าจะเป็นข้อความเสียงก็ยังทำได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเคลียร์เมสเสจได้นะครับกลับไปทางหน้าเมนูแชทอีกทีนึงนะครับก็จะมีด้านบนนะฮะให้เราสร้างกรุ๊ปได้นะครับเราก็สามารถเลือกเมมเบอร์ในกรุ๊ปได้100คนเลยถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะเซตติ้งนะครับเซตติ้งนี้นะครับก็จะเลือกได้นะฮะอันนี้คือการตั้งโปรไฟล์ของเราเองนะครับimport contact ก็ทำได้ให้มันเตือนหรือเปล่ามีเสียงไหมสั่นไหมนะครับหรือว่าซ่อนก็ได้เฮ้ยเราไม่อยากจะให้เห็นนะฮะrelationship แบบ friend กับใครยังไงนะครับเรื่องนี้ก็มี block list นะครับว่าเรา block ใครไว้บ้างนอกนั้นก็มี help about version ต่างๆนานาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้า Qbee Messenger นะครับใครที่เบื่อๆกำลังมองหาเจ้าแอปพลิเคชันที่เป็น Messenger ตัวใหม่อยู่ก็ลองเล่นดูได้นะครับสำหรับQbee Messenger ผมเชื่อว่าชาว Take Up นะฮะน่าจะทดลองกันหมดแล้วหรือว่าใครยังไม่ลองแนะนำต้องลองเลยครับผมรับประกันนะฮะว่ามันเจ๋งมันสนุกแล้วก็มันแปลกใหม่มากๆเยี่ยมกู๊ดเลยครับ